ันเนี้ยมันมีความแปลกอย่างนึงก็คือหน้าต่างในหอเราเป็นหน้าต่างที่มันไม่สามารถเปิดออกไปได้จนกระทั่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่หอแห่งนี้สวัสดีค่ะพบกับดังโกโยโกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องหอพักนักศึกษาเช่นเคยแต่ในวันนี้เราจะเปลี่ยนสถานที่นิดนึงจากคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นหอพักนักศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมซึ่งก็คือที่นี่แหละที่เรากำลังอยู่ตอนนี้เลยแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะย้ายประเทศไปประเทศที่ไม่ได้ไกลจากกันมากนักนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองซึ่งในตอนนั้นเราเคยไปเป็นนักศึกษาที่ประเทศจีนนะคะแต่ว่าเป็นระยะสั้นๆไปเรียนคอร์สภาษาเท่านั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพักในหอพักของมหาวิทยาลัยที่เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาตินะคะวันนี้ก็เลยอยากจะใช้เดอะซิมจำลองออกมาให้ดูว่าสมัยตอนที่เราไปอยู่เนี่ยหอพักนักศึกษาของจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันจะสะดวกสบายเหมือนที่ญี่ปุ่นไหมมันจะใหญ่กว้างขนาดไหนแล้วชีวิตในหอพักเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าหอพักที่เราอยู่อ่ะอย่างที่เกิดแบบเมื่อกี้ก็คือมันเป็นหอพักนักศึกษาต่างชาติทีนี้ความแตกต่างของหอนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาจีนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่หอนักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าก็คือค่อนข้างจะเป็นสัดเป็นส่วนอยู่แบบคนเดียว2คนแต่หอนักศึกษาจีนเนี่ยถ้าเอาให้เห็นภาพเนาะลองคิดภาพหอมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะที่เป็นหอในอ่ะก็คือห้องนึงอยู่กัน4คนเป็นเตียง2ชั้นมันจะคล้ายๆทรงนี้ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยเหมือนกันว่าเขาอ่ะจัดไว้ให้เป็นยังไงนะคะส่วนวันที่เราจะมาโชว์วันนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เราใช้เดอะซิมจำลองในส่วนที่เราเคยไปอยู่มาเท่านั้นมันอาจจะมีบางส่วนที่เปลี่ยนไปแล้วบ้างหรือบางส่วนเราอาจจำผิดนิดนึงอาจจะจำไม่ได้ว่าเอ๊ะตรงตู้เสื้อผ้านี่ไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะแต่ว่าเอาเท่าที่เราจำได้แล้วกันเนาะภาพที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากไซส์ก่อนเลยนะคะเราจะทำการสร้างอันนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นขนาดนะคะขนาดของห้องเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าเราจำไม่ผิดอะความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่าหอพักที่จีนจะค่อนข้างกว้างกว่าหอที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็หอที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่ามันมีห้องน้ำในตัวซึ่งบางที่ค่ะหอนักศึกษาต่างชาติเนี่ยคืออาจจะเป็นห้องอยู่คนเดียวก็จริงแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยจะต้องไปใช้รวมห้องครัวใช้รวมแต่ว่าของเรานะคะตอนที่เราอยู่อะก็คือเรามีห้องน้ำในตัวเลยรวมถึงชักโครกห้องอาบน้ำทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยแต่ว่าห้องที่จะต้องออกไปใช้รวมเนี่ยก็คือเป็นห้องครัวเท่านั้นนะคะขนาดห้องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะทำการติดไฟกันนิดนึงเนาะจะได้ดูไม่มืดเกินไปนะคะพอเราเข้ามาในห้องใช่ไหมสิ่งแรกที่เราจะเจอถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะเป็นโต๊ะทำงานค่ะโต๊ะทำงานมันก็จะเป็นโต๊ะแบบไม้ๆอ่ะแล้วก็ข้างล่างมันจะคล้ายๆเป็นเหล็กสแตนเลสนิดนึงอ่ะมันจะเป็นผสมกันนะคะสีมันก็จะเป็นประมาณอย่างที่เห็นในนี้เลยแล้วก็เขาก็จะมีเก้าอี้มาให้ซึ่งเก้าอี้ก็จะคล้ายๆเหมือนเก้าอี้ในห้องเรียนเป็นเก้าอี้ไม้ๆจริงๆอ่ะโซนที่เราชอบที่สุดในห้องเนี้ยก็จะเป็นโซนโต๊ะทำงานเนี่ยแหละค่ะเพราะเรารู้สึกว่าโซนเนี้ยคือนอกจากมันจะใช้ทำงานได้ใช่ปะด้วยความที่มันมีลิ้นชักเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะเราสามารถเก็บขนมไว้ได้หลายชั้นมากๆคือตอนที่เราไปเรียนเนี่ยด้วยความที่เราไปเรียนแค่ภาษาไม่ได้เป็นนักศึกษาระยะยาวของเขาใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีหนังสือเยอะมากไงเราก็เอาลิ้นชักพวกเนี้ยเป็นที่เก็บเสบียงของเราคือเปิดมาชั้นนี้ปุ๊บมีขนมเป็นขนมหวานเปิดมาอีกชั้นนึงเป็นขนมขบเคี้ยวอย่างเงี้ยคือแบบการขนมเข้ามาในหอเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะตอนนั้นน่ะแล้วที่จีนน่ะมันจะมีพวกเลเหมือนกันใช่ไหมซึ่งเลบ้านเขาอ่ะเรารู้สึกว่ารสชาติที่มันฮิตในตอนนั้นน่ะมันคือรสแตงกวาเราก็เลยลองซื้อเลรสแตงกวามากินเชื่อไหมตั้งแต่วันแรกที่เข้าอยู่ในหอคือไอเลรสแตงกวาเนี่ยกินเข้าไปคำหนึ่งแล้วก็แบบอึ้งอ่ะแบบจึ้งไปเลยแบบเอ๊ะรสชาติมันยังไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่อยู่ที่เนี่ยเลรสแตงกวาก็ยังไม่หมดนะก็ยังอยู่ในลิ้นชักจะต้องเอาไปแบบให้คนอื่นน่ะคือรสชาติมันไม่ไหวจริงๆถ้าใครอยากลองกินเลรสแตงกวานะคะไปจีนอย่าลืมลองซื้อนะคือมันอาจจะไม่ได้ถูกปากใครหลายๆคนมากแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะลองหลังจากที่ได้ไปนะคะแต่ว่าทีเนี้ยที่จีนอ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกห้องอ่ะค่ะจะต้องมีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในประเทศจีนถ้าใครสังเกตได้ก็จะพอนึกออกเนาะนั่นก็คือกาต้มน้ำเองค่ะซึ่งจริงๆอ่ะในเดอะซิมมันไม่มีรูปกาต้มน้ำให้เราก็เลยจะขอใช้เป็นเครื่องทำกาแฟละกันเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นกาต้มน้ำซึ่งมันมีให้ทุกห้องค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือคนจีนอ่ะเป็นประเทศที่เขานิยมการกินน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเหมือนแบบจำเป็นมากๆที่จะต้องมีในห้องนะคะ
ซึ่งจริงๆการชอบกินน้ำอุ่นของคนจีนนะคะมันมีที่มาด้วยนะคือต้องเล่าย้อนว่าในสมัยก่อนอ่ะคนจีนหลายคนก็ดื่มน้ำปกติเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่มันเกิดช่วงที่เป็นโรคระบาดเกิดขึ้นในตอนนั้นอ่ะคนจีนหลายคนก็เกิดความกลัวกันค่ะว่าเอ้ยโรคระบาดเนี่ยเขาควรจะป้องกันอะไรยังไงดีทีเนี้ยมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าเออมันอาจจะมาจากแหล่งน้ำหรือเปล่าการดื่มน้ำของพวกเขาหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มกลัวกันค่ะแล้วเขาก็เลยตัดสินใจนำน้ำเนี่ยมาต้มเพราะเขามีความคิดว่าถ้าเกิดเราดื่มน้ำที่ต้มไปเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยกำจัดแบคทีเรียไปได้แล้วมันก็จะรู้สึกปลอดภัยกว่าแล้วก็นอกจากเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนคนจีนเราคนหนึ่งอ่ะบอกเรามาซึ่งเราไม่รู้ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์มันจริงหรือว่าไม่จริงยังไงนะคะแต่ว่าเพื่อนเราคนนี้นางเป็นครูสอนโยคะนางก็เล่าให้ฟังว่าการดื่มน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยมันดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะหนึ่งคือมันช่วยคลายความเครียดได้สองคือมันช่วยให้หน้าดูเด็กลงนะคะและสามอ่ะมันช่วยลดน้ำหนักได้ดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอ่ะหัดกินน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนมาตั้งแต่สมัยสาวๆเลยค่ะจนตอนนี้เพื่อนเราอายุแบบ 30-40 แล้วนะแต่หน้าเพื่อนก็ยังดูเด็กอยู่นะหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้เพื่อนก็หุ่นดีด้วยก็อันนี้ก็ไปคิดกันเอาเองนะคะก็เป็นความเชื่อของประเทศจีนไปและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มักจะมีในห้องคือตอนเราอยู่อ่ะไม่มีหรอกแต่ว่าเราไปเช็คมาล่าสุดเนาะก็คือมีหลายๆห้องอ่ะที่เขาเริ่มมีสิ่งนี้มันจะเป็นกล่องสีแดงๆค่ะที่อยู่ในห้องซึ่งไอ้กล่องเนี้ยมันคือกล่องหน้ากากฉุกเฉินค่ะจริงๆอ่ะถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนคือไปพักโรงแรมประเทศจีนนะหลายๆที่มันก็จะมีเป็นถังดับเพลิงแล้วก็มีหน้ากากฉุกเฉินเอาไว้อยู่ในห้องนะคะเกิดเหตุในกรณีที่แบบเกิดไฟไหม้ขึ้นมาหรือต้องแบบมีการสูดควันพิษเนี่ยก็สามารถใช้หน้ากากอันนี้เข้ามาป้องกันได้ก็นับว่าเป็นสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งเลยเนาะที่เราก็มองว่าจริงๆการมีติดไว้ในห้องอ่ะมันก็ดีเหมือนกันปลอดภัยดีค่ะจุดตรงข้ามกับโต๊ะอันนี้ก็คือจะเป็นเตียงของเราเองค่ะเราจำได้ว่าเตียงที่ตอนที่เราไปถึงเนี่ยมันจะเป็นเตียงแนวไม้ๆหน่อยเนาะแล้วก็จะมีที่นอนมีฟูกอะไรมาให้เรียบร้อยเลยค่ะสีมันก็จะหวานๆจริงๆทรงมันจะคล้ายๆเตียงประมาณนี้นะคะนี่คล้ายๆประมาณนี้เลยก็จะเป็นเตียงที่นอนได้คนเดียวและนอกจากพวกเตียงโต๊ะต่างๆนะคะที่นี่ก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้ก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าจริงๆเลยเป็นสีไม้ๆนะคะถ้าเราจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่แถวๆใกล้ๆโต๊ะทำงานเราหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างดีเลยค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องไปซื้อพวกไม้แขวนเสื้ออะไรพวกนี้เอาเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะข้างๆนี้ก็จะมีตู้เย็นอยู่อีกตู้นึงซึ่งก็เป็นตู้เย็นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใส่ของได้เยอะประมาณนึงเลยค่ะแต่ว่าเมืองที่เราไปอยู่อ่ะด้วยความที่มันเป็นเมืองหนาวคือตอนที่ไปอยู่ก็เป็นช่วงหน้าหนาวกำลังจะเข้าฤดูใบไม้ผลิด้วยคือตู้เย็นเนี่ยก็แทบไม่ได้จำเป็นอะไรเลยเพราะว่าแค่เอาของไว้ข้างนอกอ่ะมันก็เย็นมากพอแล้วแล้วด้วยความที่เราไม่ได้ทำอาหารด้วยค่ะมันก็จะเป็นตู้เก็บของแค่พวกผลไม้ต่างๆนานามากกว่าทีนี้เรามาคุยกันเรื่องห้องน้ำบ้างดีกว่านะคะห้องน้ำเนี่ยของหอเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในห้องเลยอย่างที่บอกเนาะมันจะอยู่ติดแถวๆตรงประตูเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งในห้องน้ำมันจะรวมทุกอย่างเลยก็คือจะมีทั้งชักโครกมีฝักบัวมีซิงค์ล้างมือมีกระจกให้แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเมืองที่เราไปอยู่เป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเครื่องทำน้ำอุ่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งพอเทียบห้องน้ำของที่นี่นะคะกับหอที่ญี่ปุ่นแล้วอะหอที่เนี่ยห้องน้ำถือว่ากว้างกว่าเยอะเลยนะอันนี้ก็จะเป็นฝักบัวหน้าตาประมาณนี้นะคะอ่างล้างมือมีชักโครกให้มีทุกอย่างให้แล้วมันก็จะมีสิ่งที่มันหน้าตาคล้ายๆท่อประมาณนี้แต่จริงๆมันจะเป็นท่อแบบเท่าๆกันหมดเลยนะมันจะถูกติดไว้ค่ะตรงใกล้ๆฝักบัวตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนตอนหลังก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อไอ้ตัวนี้นี่แหละก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นของบ้านเขาคือบ้านเรามันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมเดียมนี้ใช่ไหมแต่บ้านเขามันจะเป็นท่อๆประมาณเนี้ยแล้วเราก็เคยเห็นแบบที่มันคล้ายๆรูปคล้ายๆแอร์กล่องแอร์แต่ว่าของเราจำไม่ได้ว่าตอนที่เราไปมันมีไอ้รูปกล่องแอร์นั้นหรือเปล่าแต่เราจำได้ว่ามันจะมีท่อๆแบบนี้อยู่ตรงนี้แหละค่ะนอกจากนี้อีกเรื่องนึงนะคะคือตอนที่เราไปถึงที่เนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นเราไประยะสั้นเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่หอเนี่ยมันมีอะไรเตรียมไว้ให้บ้างตอนนั้นนะคะเราก็เลยเจอความลำบากอย่างนึงก็คือพอเราอาบน้ำเสร็จเดินออกมานอกห้องอ่ะคือมันเปียกมันไม่มีที่เช็ดเท้า
แล้วพอคิดว่าเอ้ยเราควรไปซื้อพรมเช็ดเท้าดีไหมนะก็เกิดรู้สึกเสียดายตังค์ขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเราไปอยู่แค่แป๊บเดียวเนาะแล้วก็มองว่าการซื้อพรมเช็ดเท้าเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากค่ะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจใช้วิธีไปเอาเสื้อกล้ามของตัวเองตัวนึงอะเอามาแล้วมันเป็นเสื้อกล้ามตัวที่เก่าแล้วแหละเราก็เลยเอาเสื้อกล้ามตัวนั้นอะมาทำเป็นพรมเช็ดเท้าแทนซึ่งเราก็แปะไว้ที่พื้นมันก็จะทรงคล้ายๆประมาณอย่างเนี้ยเป็นเสื้อผ้ากองๆไว้ที่พื้นซึ่งที่บ้านเราอะเราก็อาจจะมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะการเอาเสื้อผ้าเก่ามาใช้แล้วก็เป็นผ้าขี้ริมไว้ที่พื้นแต่ทีเนี้ยมันมีความตลกอย่างนึงก็คือว่าที่หอเรามันจะมีคนที่เขาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดนะคะจะเรียกเขาว่าอาอีซึ่งอาอีเนี่ยก็จะเข้ามาทำความสะอาดในห้องเราเนาะแล้วทุกครั้งที่อาอีเข้ามาทำความสะอาดในห้องเราอะอาอีเขาไม่เข้าใจว่าไอ้เสื้อผ้าที่เรากองไว้ที่พื้นในเสื้อกล้ามตัวนั้นอะมันคือผ้าคีริวอาอีเข้าใจว่าเราอะเหมือนอาจจะทำเสื้อผ้าหล่นไว้หรือว่าทิ้งไว้อาอีก็เลยเก็บเสื้อตัวนี้ขึ้นมาให้เราทุกรอบเลยแล้วเราก็ต้องเอาไปวางใหม่เพราะว่ามันเป็นผ้าคีริวแล้วพออาอีมาทำความสะอาดในห้องใหม่อาอีก็เก็บขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงซึ่งมันก็เป็นวนลูปประมาณนี้จนหลังๆเราแบบโอเคอาอีคงไม่เข้าใจจริงๆว่านั่นน่ะคือผ้าคีริวคือเสื้อกล้ามที่ถูกแปลเปลี่ยนใหม่เป็นผ้าคีริวเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้ผ้าขี้ริ้วแล้วก็ได้ก็ใช้วิธีทนๆเอานะคะเอาผ้าขนหนูเช็ดเท้าเปียกๆแล้วก็เดินออกมาแทนก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่รู้ช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าแต่เป็นว่าก็ไม่เหนื่อยอาอีในการที่อาอีจะต้องมานั่งเก็บผ้าแล้วนะคะแล้วก็หอเราก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ด้วยเนาะคือจริงๆหน้าต่างอันนี้มันมีความแปลกอย่างนึงก็คือหน้าต่างในหอเราเป็นหน้าต่างที่มันไม่สามารถเปิดออกไปได้คือมันเปิดรับลมได้แต่ว่ามันไม่สามารถเปิดหน้าต่างออกไปเหมือนชะโงกดูวิวอะไรอย่างนี้ได้คือมันจะมีเหมือนเป็นเหล็กๆอะค่ะกั้นไว้อยู่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสงสัยมากค่ะการที่มีหน้าต่างแล้วก็มีกรงเหล็กกั้นไว้เนี่ยมันทำมาเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างบางทีเราอยากจะสูดอากาศใช่ไหมรับลมข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่สามารถยื่นหัวไปสูดอากาศได้คือเราทำได้แค่มองผ่านหน้าต่างที่เป็นลูกกลงๆเหล็กๆอยู่แค่นั้นเองเราก็เกิดความสงสัยแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรนะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเราก็ได้ไปรู้ความจริงซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ว่าจริงไหมเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่รุ่นพี่คนไทยคนหนึ่งเขาเล่ามานะคะตอนนั้นเราไปกินข้าวกับรุ่นพี่เขาแล้วรุ่นพี่เขาก็ถามขึ้นมาว่าเออเนี่ยน้องๆเคยคิดไหมว่าหอที่น้องๆอยู่อะหน้าต่างมันแปลกๆเราก็แบบเออก็คิดนะคะว่าหอหน้าต่างมันจะเป็นแบบลูกกลงอย่างนี้ใช่ไหมเออทำไมมันถึงเป็นลูกกลงพี่เขาก็บอกว่าเออรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนอะหน้าต่างอะมันก็ไม่ได้เป็นลูกกลงแบบนี้หรอกมันก็เป็นหน้าต่างปกติที่มันสามารถเปิดปิดได้ค่ะจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นที่หอแห่งนี้ก็คือมันมีกลุ่มนักเรียนชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งที่เขาก็เหมือนจะกินเหล้ากันแล้วก็เมานู่นนี่นั่นซึ่งพอเขาเมาเนี่ยเขาก็เกิดการเล่นพิเรนกันไม่แน่ใจว่าเกิดการทะเลาะกันอะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้มาก็คือมีคนนึงเนี่ยเขาวิ่งแล้วก็กระโดดทะลุหน้าต่างออกมาแล้วก็ลงมาตกตึกเสียชีวิตค่ะและนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หอเราอะจากเมื่อก่อนเป็นหน้าต่างที่มันสามารถเปิดได้อะหน้าต่างอะมันกลายเป็นลูกกงซี่ๆแทนก็คือกันไม่ให้คนเนี่ยกระโดดลงมาเหมือนเคสที่ผ่านมานี่เองนี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกช็อกมากตอนที่รู้ก็คือทำอะไรไม่ถูกเลยและประเด็นปัญหาคือเราเป็นคนที่กลัวเรื่องแบบผีๆอะไรนี้อยู่แล้วจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะ 2-3 คืนก็คือนอนไม่หลับเลยเพราะว่ากลัวเรื่องนี้มากๆนอกจากนี้นะคะหอเรามันก็จะมีพื้นที่ตรงกลางที่มันค่อนข้างจะว่างๆบางทีเนี่ยเราก็จะชวนเพื่อนเข้ามานั่งเล่นในห้องกันนะคะหรือว่าบางทีเราไปห้องเพื่อนเนี้ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เรากับเพื่อนๆ เนี่ยก็จะมาปาร์ตี้ด้วยกันนั่งกินขนมด้วยกันบางครั้งก็มีเล่นเกมนู่นนี่นั่นซึ่งดูอย่างเงี้ยมันดูใหญ่ของจริงอ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มันเล็กกว่านี้นิดนึงแล้วก็มันจะแคบกว่าด้วยค่ะแต่ว่าเชื่อไหมว่าต่อให้มันเล็กและแคบขนาดนั้นอ่ะในห้องนึงอ่ะมันสามารถยัดคนเข้าไปอยู่ในนั้นได้ 7-8-9 คนเลยนะคือเล่นเกมกันเสียงดังชงเชงมากมายได้สบายเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาลมๆของหอในประเทศจีนที่เราเคยไปอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นหอนักศึกษาที่ดีเลยก็คือมีทุกอย่างค่อนข้างพร้อมนะคะอาจจะแค่ไม่มีครัวแต่ว่าครัวเนี่ยก็ไปใช้ส่วนกลางได้มันก็น่าอยู่เหมือนกันใช่ไหมถึงห้องมันจะไม่ได้ดูใหญ่มากแต่สิ่งมันก็จะไม่ได้ทำได้เหมือนมากขนาดนั้นแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในหอหนึ่งที่ค่อนข้างสบายเลยนะคะกับการไปอยู่ในระยะสั้นถ้ายังไงวันนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรอยากเข้ามาพูดคุยกันได้เนี่ยก็ยินดีเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องหอประเทศอะไรมาดูกันค่ะ
วันนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย